สวัสดีครับผม Just Kai นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Xshot อีกตามเคยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนเกมเล่นเนาะโอเคครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามคนที่ถามว่าทำไมถึงใส่เซตไอเทมให้วิ่งได้เร็วๆอ่ะครับโอเคครับก่อนอื่นเราต้องขอบอกเลยว่าไอเทมเนี่ยมันจะมีทั้งแบบสายฟรีกับแบบเติมเงินนะครับซึ่งแบบเติมเงินก็จะเห็นผลเร็วกว่าอีกแล้วเนาะแต่แบบฟรีก็สามารถมีได้นะครับผมซึ่งก่อนอื่นรูปภาพที่เราจะเอามาโชว์คืนนี้ต้องขอบคุณเฟซลอสกายโอลิเวอร์นะครับหรือว่าช่องโอลิเวอร์อะไรไม่รู้ประมาณนั้นน่ะโอลิเวอร์เออร์อะไรมั้งเดี๋ยวผมจะแปะรูปช่องเขาไว้นะครับฝากไปกดติดตามให้เขาด้วยครับเขาทำพวกมัดเสียงกับสอนอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะโอเคครับก่อนอื่นผมจะขึ้นที่รูปแรกก่อนนะครับซึ่งรูปนี้จะเป็นรูปของไอเทมสายวิ่งที่สามารถหาได้ฟรีจากการใช้เอม่วงซื้อหรือว่าล็อกอินกิจกรรมนะครับโดยเริ่มที่อันแรกเลยครับแถวบนที่เป็นศีรษะเห็นไหมพวกโบครับโบสามารถหาได้จากชิ้นส่วนที่ผมจะแปะรูปนี้นะครับปุ๊บนี่ซึ่งมันจะแจกทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่แล้วครับเอาชิ้นส่วนมาหลอมทีละ5ชิ้นนะครับแล้วก็มาสุ่มเป็นโบแดงเนาะส่วนที่เหลือก็เขาใช้เอม่วงซื้อครับแล้วมงกุฎเนี่ยก็สามารถลงได้จากด่านอารามงูครับผมแล้วอีกอันนึงก็เป็นหัวเฟียครับเขาเฟียแบบเก่านะครับที่บวกวิ่ง1ซึ่งก็ยังหาได้อยู่นะครับต่อมาในส่วนแว่นตาครับแว่นตานี้อันแรกจะสุ่มจาก120นาทีนะครับก็ยังหาได้อยู่ตอนนี้ครับผมอีกอันนึงก็เป็นเฟียตำนานเก่านะครับยังหาได้อยู่ครับอีกอันนึงก็เป็นแบบซื้อจากร้านค้าครับจะใช้เอ็มพอยต์ม่วงซื้อหรือว่าเติมซื้อก็ได้เหมือนกันนะครับผมบางทีกิจกรรมล็อกอินก็เอามาแจกเนาะโอเคเดี๋ยวนี่แล้วก็นี่ครับแว่นตาเฟียใหม่นะครับซึ่งบักวิ่งพอๆกับแว่นตา120นาทีเลยนะครับหรือบางทีอาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าผมเปลี่ยนมาใส่เซตนี้เนาะเดี๋ยวผมมาสรุปเซตที่ผมใส่ล่าสุดประจำปี2021อีกทีนึงนะครับผมก็ต่อมาก็เป็นเสื้อผ้าครับหาซื้อได้ตามร้านค้าครับผมต่อไปก็เป็นกางเกงครับกางเกงที่มันบวกวิ่ง5ทุกอันเลยครับใส่ไหนก็ได้เนาะชุดเซตก็อันไหนก็ได้ที่มันบวกวิ่ง2ครับใส่ไปเถอะครับหาได้ก็ใส่ครับในเฟียก็มีในด่าน PvE ทั้งหลายก็มีให้หาอยู่ครับต่อไปก็เป็นถุงมือครับถุงมือก็ถุงมือเฟียถุงมือดราก้อนแอเรียครับอันนี้บักวิ่งอยู่นะแต่ว่าไม่เท่าอารามงูครับต่อไปก็เป็นถุงมือที่ซื้อในร้านค้าครับผมอีกอันนึงก็เป็นถุงมือของอารามงูครับซึ่งบักวิ่งเร็วที่สุดนะปีนี้ได้จากกิจกรรมออนไลน์ครับที่บวกวิ่งทั้งหลายแหล่นะครับก็เอามาใส่ได้หมดเลยครับส่วนช่องไอเทมครับที่เป็นไตเติ้ลครับก็กิจกรรมก็จะมีให้เก็บอยู่ครับไออย่างล่าสุดอันแรกครับสีฟ้าเนี่ยก็ได้จากการเติมเงินครั้งแรกครับอันนี้ครับบวกวิ่ง1แล้วก็บวกเกาะเวล3นะโอเคครับต่อไปก็เป็นสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงทีมแมนก็แจกบ่อยอยู่ครับก็แค่เลือกใส่สัตว์เลี้ยงที่มันบวกวิ่ง3เนาะจะได้วิ่งเร็วๆส่วนปากก็เป็นปากที่ซื้อจากร้านค้าได้ครับไม่ก็มาสุ่มหาในเจมได้นะครับสักครู่โอเคครับในเจมนะหน้า2เนี่ยนี่ครับอันนี้นะครับกุหลาบบวกวิ่ง1นะหามาใส่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่คนเขาจะเริ่มใส่เป็นกันแฟตกันแล้วนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้จะเป็นรูปของสายเติมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะแปะรูปให้เหมือนเดิมก็เป็นของโอลิเวอร์เหมือนเดิมครับขอบคุณอีกครั้งนะครับผมก็ตามนี้ครับรูปก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของที่สามารถหาได้จากฟรีครับแล้วก็จะมีของพิเศษที่แบบต้องเติมอย่างเช่นชุดไฟชุดแต่งงานแล้วก็ปีกบักวิ่งครับปีกสีชมพูกับปีกหัวใจของวาเลนไทน์เนาะส่วนช่องไอเทมก็จะเป็นไอ้ปีกอะไรไม่รู้ที่มันบักใส่ช่องไอเทมอ่ะไอเซตงูปะเซตงูครับแล้วก็คัมภีร์ไตเติ้ลราศีครับแล้วก็แท็กเนาะสัตว์เลี้ยงก็กระรอกครับปากก็เหมือนเดิมครับไม่ต่างจากที่แล้วเท่าไหร่แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีไอเทมที่สามารถทำให้วิ่งเร็วได้นะครับพวกไอเทมบีดที่เป็นของ8ดาวทั้งหลายแหล่นะครับมันจะบวกวิ่งเร็วนะครับทุกอันเลยครับบวกวิ่งเร็วเลยนะแล้วก็จะมีพวกไอเทมที่บางอันที่มันเขียนว่านี่ครับอย่างมีดคู่นี้เนาะเคลื่อนที่ขณะถืออาวุธเร็วขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับ
ก็ทำให้วิ่งเร็วขึ้นไปอีกครับไม่ได้บวกวิ่งนะครับแต่พอถือปุ๊บมันจะทำให้เราตัวเบาและวิ่งเร็วมากกว่าเดิมครับก็ประมาณนี้ส่วนเซตไอเทมที่ผมใส่ประจำปี2021นะตอนนี้ครับ21ใช่ปะวะก็จะเป็นโบนะครับแล้วก็ต่างหูครับแต่ถ้าแพ็คบอมหมดผมก็จะเปลี่ยนเป็นหูไม่มีเอฟเฟกต์นะครับอันนี้นะฮะใส่แล้วเต้นไม่ขึ้นเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ปากเป็นกุหลาบนะครับบางทีก็จะไปเปลี่ยนใช้เป็นกุหลาบกันแฟตนะครับแล้วแต่วันครับแต่ว่าภาคหลังนี้ก็เริ่มมาใส่แล้วนะครับส่วนหน้ากากก็ใส่เป็นหน้ากากเฟียร์ครับเพราะว่าน่าจะบักวิ่งเร็วที่สุดในเซิร์ฟตอนนี้นะครับไม่มีอะไรยืนยันอ่ะผมแค่ใส่แล้วรู้สึกว่าวิ่งเร็วครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใส่เซตเต็มมาสักพักแล้วชุดก็ไม่ได้ใส่ครับเพราะว่าผมใส่ชุดที่เป็นยูนิฟอร์มแคนตัวเองเนาะกางเกงก็กางเกงอะไรก็ได้ครับที่บวกวิ่ง5ชุดก็ใส่ชุดไฟครับบางทีก็เปลี่ยนมาใส่ชุดพวกอะไรแบบนี้ครับแบบวิ่งช้าๆหน่อยพอดีบางทีวิ่งเร็วไปมันใจร้อนนะแล้วก็ถุงมือก็เป็นถุงมืออารามงูครับผมจากกล่องออนไลน์20นาทีนะครับปีกก็เป็นปีกนี่ครับปีกเจาะเกาะบวก5ธรรมดานะครับไม่ใช่ปีกหัวใจนะเพราะผมมีนี่ครับไอ้ King of Glory ครับสำหรับเข็มกัดช่องใส่ไอเทมเนาะมันจะมีคุณสมบัติบวกวิ่งเร็วนะครับสำหรับคนที่มีเข็มกัดนี้นะครับผมขอบอกไว้อย่างเลยก็คือถ้าเรามีเอฟเฟคที่มันบวกวิ่งมากกว่า10ขึ้นไปนะครับมันจะทำให้เราวิ่งช้านะถ้าเราใส่เซตวิ่งเต็มนะถ้าสมมติผมใส่เซตแบบเนี้ยกะแบบวิ่งเต็มเลยเงี้ยมันจะทำให้เราวิ่งช้ากว่าคนอื่นที่ไม่ใส่ไอ้ King of Glory นะครับพอเข้าใจปะคือมันจะทำให้เราวิ่งหนืดลงไปครับสังเกตจากเสียงเท้าได้เนาะผมไม่ได้เข้าไปเทสให้ดูนะครับสำหรับคนที่มี King of Glory ก็วิธีแก้ง่ายก็ไปเปลี่ยนไอเทมอื่นที่มันไม่บั๊กวิ่งครับแบบลดความเร็วลงทำให้ความเร็วมันกลับมาแบบไม่บั๊กอ่ะคืออะไรวะผมพูดแล้ววะก็คือว่าถ้าสมมุติเราใส่เซตวิ่งเต็มแบบฟูลเลยแล้วใส่นี่ไปมันจะบั๊กแบบความเร็วมันสูงสุดแล้วอะครับแล้วมันก็บั๊กทำให้เราหนืดเพราะฉะนั้นเราก็ไปลดความเร็วของไอเทมชิ้นหนืดลงเนาะแบบอย่างเงี้ยไอนี่บวก1ใช่ไหมผมก็ใส่นี่ลงเปลี่ยนเป็นปีกเอ้ยเปลี่ยนเป็นปากกันแฟตเปลี่ยนชุดเซตเป็นนี่พวกนี้ก็ได้แบบชุดที่ไม่ค่อยบวกวิ่งหรือว่าบวกน้อยไม่บั๊กเงี้ยปีกก็เปลี่ยนเป็นปีกนี้อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยผมก็จะใส่ประมาณเนี้ยแล้วก็มันจะมีอาร์มติดแขนบวกวิ่งนะครับจากไอถุงที่เขาแจกทุกเสาร์อาทิตย์แล้วเนาะรอบนี้มีอยู่ใน 20,000 นาทีนะครับไม่รู้ได้อีกทีว่าจะเปิดได้หรือเปล่าแล้วก็ใส่เป็นแท็กครับแล้วก็นี่ครับคัมภีร์วิ่งเร็วแล้วก็ไอ้ปีกหลังงูครับใส่บัคไอเทมเนาะแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็จะเป็นใส่เป็นสัตว์เลี้ยง8ดาวตัวนี้นะครับบวกวิ่งแค่2นะครับจริงๆจะใส่กระรอกก็ได้ครับแต่ว่าเอฟเฟคสัตว์เลี้ยง8ดาวมันดีกว่าเนาะแล้วผมก็ชอบได้มันสวยดีโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับมาบอกถึงเซตวิ่งที่ผมใส่กับอธิบายเซตวิ่งเร็วประจำปี2020กับ2021นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมหน่อยครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ